ายังคงอยู่กับปรากฏการณ์ที่ทุกครอบครัวแท็กทีมกันมาจับไมค์ยกบ้านร้องเพลงแข่งขันกันสนั่นเวทีซึ่งทั้ง2บ้านจะต้องส่งตัวแทนออกมาร้องเพลงทั้งหมด2เพลงหลังจากนั้นแต่ละบ้านจะต้องเลือกเพียงแค่1เพลงส่งเข้าประกวดให้กรรมการตัดสินในจากบ้านไหนที่ชนะจะได้เป็นแชมป์ทันทีครับและเมื่อช่วงที่แล้วบ้านลิเกเกินร้อยส่งตัวแทนออกมาร้องไปแล้ว1คนซึ่งก็คือพี่เดือนที่ได้ถ่ายทอดบทเพลงจนทำให้เหล่ากรรมการต่างประทับใจแม้แต่เขามีเกรงเหมือนกันนะขนาดขึ้นเวทีอยู่บ่อยๆนะพอจะมาร้องเข้าจริงหนูไม่เคยประกวดร้องเพลงเลยไม่เคยเลยนะเออปกติเราอยู่แต่เวทีลิเกเรานะใช่ค่ะโอ้ยชอบอยู่แล้วเขาร้องลิเกมาอยู่แล้วเขาร้องเพลงอย่างนี้ก็สบายเขาเลยอะฟังแล้วก็อบอุ่นเพราะนี้ก็เชียร์กันใหญ่เลย ดีเลยครับผมขอบคุณค่ะพี่ชอบเสียงพุ่งดีทีแรกพี่เป็นห่วงนะด้วยความเป็นลิเกสมัยลิเกร้องเพลงมันจะขึ้นจมูกพี่เป็นห่วงว่าจะออกอะไรไม่ชัดแต่นี่เออมาชัดมากเลยอะก็ถือว่าระดับนี้ดีแล้วเสียงเพราะเสียงหวานนะคะวันนี้ก็จริงๆเหมือนไม่ได้มาประกวดแหละเพราะว่าร้องไปก็เหมือนทำให้คนในบ้านมีความสุขยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันเลยนะคะก็น่ารักมากๆต้องรอดูว่าแชมป์จะเป็นยังไงแต่เมื่อกี้หน้าตาก็แอบซีเรียสนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับบ้านลิเกเกินร้อยก่อนนะคะขอบคุณค่ะแม่ถือว่าบ้านลิเกเกินร้อยไม่ธรรมดาจริงๆเลือกส่งหมัดเด็ดคนแรกอย่างพี่เดือนมาข่มขวัญบ้านลูกรักลูกชังทำเอาสีหน้าเครียดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันครับว่าบ้านลูกรักลูกชังนี่จะส่งใครเป็นตัวแทนคนแรกออกมาไปชมกันเลยครับเอาใครดีก็ได้วันนี้ได้ว่าจะให้พี่ภูใช่ไหมแต่ว่าพี่ภูแน่นจมูกละพี่ภูภูมิแพ้แล้วพันอ่ะพันก็เจ็บคอไม่ไหวพ่ออะไรพ่อไหวไหมพ่อก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดียวคนเดียวลูกจ้าสู้ไหมจ้าสู้ไหมสั่นละว่าอยู่แล้วร้องให้มีความสุขร้องด้วยใจบ้านนี้ไม่น่ายากค่ะในการตัดสินใจผมว่านะแม่เป็นคนตัดสินใจ ได้ยินเสียงแม่เมื่อกี้ได้ยินเสียงคนอื่นไหมความจริงก็ไม่ได้ปรึกษาหรอกเออเธอไปร้อง เอาละแล้วคุณแม่เลือกใครครับเลือกน้องเพลงค่ะอ้าวน้องเพลงเพลงโอเคนะโอเคครับครับแล้วเมื่อกี้ฟังทำไมแบบตั้งใจมากเวลาฟังบ้านนี้เขาร้องพยายามฟังว่าเขาจะมีแบบจุดผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าถ้ามุดว่าเขามีจุดผิดพลาดตรงท่อนขึ้นเราจะได้ผิดพลาดตรงท่อนรับอะไรอย่างเงี้ย มันเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแอบดีแอบดีนิดนึงที่เขาอ๋อนี่แหละเดี๋ยวเขาก็นั่งจับผิดอย่างเดียวเลยพร้อมไหมลูกพร้อมครับเพลงอะไรครับที่จะเอามาร้องไอ้หนุ่มตังเกครับโอเคไอ้หนุ่มตังเกครับตังเกร่อนเร่หาปลาล่องลอยนาวาเห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อนลากอวนจับปลากลางทะเลนอนบนตังเกแรมเดือนผิวคล้ำดำเปื้อนขาวปลาหุ่นก็ไม่งามรุมน้ำเหลือเกินสาวแลก็เหมือนคือเขินไม่หันมองหน้าจับปลาหาได้เต็มลำที่แม่คนงามหวานตาพ้นจนปัญญาสิ้นดีมีแฟนกับข้าเหมือนกันเคยมีสัมพันธ์หลายปีป่านนี้เขาลืมเราแล้วก็ไม่รู้เมื่อมองทะเลยิ่ง
ากเรียนรามโฉมตรูกลับมาเป็นครูสอนเด็กบ้านเราสู้นะโหเออสู้สู้ตอนแรกผมคิดว่ามาเป็นแบบเหมือนฝาแฝด B1 B2 ใช่ไหมเออเราเห็นแล้วเหมือนเขามาเล่นกันมากกว่าเหมือนมาร้องเพลงเออแต่พอร้องมาปุ๊บโอ้โหแบบผมแบบว้าวเลยอ่ะเออผมเขียนคะแนนเลยอ่ะเออผมชอบมากเลยแล้วก็ไดนามิกร้องอารมณ์เข้าถึงทุกอย่างคือแบบถ่ายทอดโอ้โหยอดครับชอบมากโอ้โหสมกับที่เป็นบ้านที่ร้องเพลงทั้งบ้านจริงนะเรื่องร้องผมไม่ติดเลยนะแต่ผมชอบภาษากายเขาตาเขาร้องด้วยนะตาเขาร้องมันยังไงฮะมีแฟนกับเขาหนึ่งคนแล้วก็มองที่จิ๊กนี่นะเขามองผมอ้าวเหรอก็หลงตัวเองตั้งนานเพลงเองมองพี่มากกว่าจริงไหมมองลุงเพ่งครับอ้าวผมชอบภาษากายเขาแล้วร้องเพลงได้ชัดทศคำแล้วก็อารมณ์เดียวอยู่ด้วยดีครับดีมากๆเลยฮะพอร้องเพลงแล้วก็คือหล่อขึ้น 100% เลยนี่เป็นเสน่ห์ของแบบผู้ชายที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้จริงๆพี่ชอบมากแล้วก็ร้องเพราะมากอันนี้ไม่รู้ว่าส่งตัวเต็งมาเลยหรือว่าแค่ส่งมาลองของหนูว่าอีกบ้านต้องคิดดีๆอ่ะคือพี่ก็ไม่เคยฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นลองแก้เกมกันดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวพี่เจนนี่พูดเลยนะไม่รู้ส่งแบบว่าเบอร์2มาก่อนเอาแค่นี้ไม่สุดท้ายเดี๋ยวแม่ทนไม่ไหวแม่ร้องเองแม่จะไหวหรือเปล่าเขาเอาเวลาไปด่าพ่อก็หมดเวลาแล้วแม่ไม่แน่นะครับแชมป์เก่าอย่างบ้านลูกรักลูกชังอาจจะส่งตัวตึงของบ้านอย่างแม่บุ๋มออกมาปิดเกมในวันนี้ก็เป็นได้ซึ่งตอนนี้ทั้งสองบ้านได้ส่งตัวแทนมาร้องไปแล้วบ้านละหนึ่งคนเหลือโอกาสส่งตัวแทนอีกเพียงแค่บ้านละหนึ่งคนเท่านั้นต้องคิดให้ดีๆเพราะผลแพ้ชนะขึ้นอยู่กับการวางแผนส่งตัวแทนคนสุดท้ายที่จะออกมาร้องเพลงเรียกคะแนนจากกรรมการครับเดียวได้ให้หายวังเวส่งใครร้องครับแม่ครับแม่ร้องแม่ร้องพร้อมไหมพี่บุ๋มถ้าไม่พร้อมล่ะค่ะจะเป็นไรไหมถ้ามีการแม่ขึ้นบวยถูกคู่เลยล่ะบอกเลยว่าเฉียดฉิวแน่นอนได้96คะแนนต้องมากกว่า96นะครับถึงจะได้เป็นแชมป์พลายWoo!